ขอกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะและสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการขวางโลกไขโลกุตระวันนี้ออกอากาศสดจากบวรสันติอโศกนะคะวันอังคารที่13กันยายน2565ค่ะเช่นเคยนะคะผู้ที่จะมาร่วมขวางโลกและก็ไขโลกุตระนะคะ2ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านแรกนะคะสิกขมาพุทธพรนวลเพิ่มบุญอริยะค่ะสิกขมาคะกราบนมัสการค่ะเจริญธรรมอุท่านที่สองอหมอฟ้ารักทิพยธรรมค่ะอหมอเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะอุค่ะค่ะอิงไอดินดำเนินรายการนะคะแล้วเราถ่ายทอดสดทางเพจบุญนิยมทีวีด้วยนะคะ Facebook นะคะท่านผู้ชมสามารถส่งข้อความมาช่วยกันแสดงความเห็นนะว่าฟังเพลงแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะขวางโลกก็เราก็นำบทเพลงมาฝากท่านผู้ชมวันนี้4บทเพลงเช่นเคยนะคะเราจะมาเริ่มกับบทเพลงแรกก่อนเลยค่ะบทเพลงที่ชื่อว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเชิญค่ะต่ำคือแดนเขตแผ่นดินเขตเมฆินเขตแดนฟ้าสูงส่งเหนือคณาถ้าให้คะหนึ่งแดนดินแดนฟ้าตราไว้ประหนึ่งแยกส่วนที่พึงใจคนดิ้นรนไม่รู้แดนถิ่นไม่อาจแบ่งฟ้าดินมันโผพินบินผ่านหานกล้าเรื่องดวงใจไม่มีแดนเขตเมืองแมนจัดไปหาแดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกรู้ไปหาหัวใจมันกล้าแดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะที่จบลงไปนะคะค่ะประพันธ์คำร้องและทำนองโดยพ่อครูค่ะสมณะโพธิรักษ์แต่สมัยนั้นยังเป็นครูรักรักพงอยู่นะเพราะว่าแต่งตั้งแต่ปี2511นะคะในส่วนของทำนองนะคะส่วนคำร้องนี่เสร็จในวันที่13มิถุนายน2512คือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังมากทีเดียวในยุคของเรานะนะคะแล้วก็ผู้ร้องคนแรกนี่จะรู้สึกจะเป็นคุณชลินนันทนาคอนแต่เวอร์ชคะเศรษฐาเหรอคะเห็นเขียนในนี้เศรษฐาเหรอคะอ๋อค่ะพอดีข้อมูลในนี้บอกว่าในหนังโทนเหรอนะอ๋อในหนังโทนเหรอคะค่ะแล้วก็มีคุณเกษินีวงพักดีขับร้องประกอบภาพยนตร์ด้วยครูชอุ่มสานาเสนเป็นผู้แยกเสียงประสานค่ะนะคะทีนี้เพลงนี้เวอร์ชันจำผิดสิมาจำผิดไม่ใช่เศรษฐาเศรษฐาเขาร้องเพลงไอ้ชื่นรักค่ะแต่เพลงเวอร์ชันเมื่อกี้คุณภูสมิงภูสมิงหน่อสวรรค์เป็นผู้ขับร้อง
ต่เดี๋ยวก่อนจะฟังสิกขมาสและอมรนะคะขออนุญาตอ่านก่อนเลยดีจังเลยนะคะผู้ชมส่งเข้ามาจะได้ช่วยกันนะช่วยกันขวางโลกนะคะคุณอุบลคนโก้บอกว่ากราบนมัสการท่านสิกขมาสค่ะเจริญธรรมอาอุอมรและญาติธรรมทุกท่านนะคะคุณคอยใครนะแฟนคลับของเรากราบนมัสการท่านสิกขมาสอมรอาอุครับขอเท้าความค่ะคุณคอยใครบอกว่าขอเท้าความจากครั้งก่อนนะครับที่อมรบอกว่าจะไปอยู่เมืองหลวงจำได้ไหมจำการที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่เมื่อไหร่อาจ2ปีก็ไม่แน่ผมขอเอาอมรเป็นที่ตั้งแล้วกันเอาแล้วสิทำไมอ่ะถ้าอมรไปก็อาจจะติดตามไปด้วยนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยมันจะได้ไปไหมเนี่ยได้ไปได้ไปเอาคนละภารกิจคือเหตุปัจจัยได้ลงตัวมันก็ไปได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องรอหมอก็ได้ไปก่อนได้เลยไปก่อนได้เลยนะคุณคนไทยนะและชอบอาอุที่บอกว่าเป็นชาวอโศกเหมือนเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่นึกถึงแกร็บไบค์เลยครับไปที่ไหนก็เจอฮ่าใช่ไปที่ไหนเจอชาวอโศกชาวอโศกก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเนาะถ้าชาวอโศกไปผิดกฎหมายผิดวินัยนี่อายเขาตายเลยนะคะแน่นอนค่ะกับเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงค่ะเชิญอมอก่อนเลยค่ะค่ะจริงๆอ่ะโดยความแท้จริงของสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะเราย่อมรู้ว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถูกไหมมันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ใครๆก็รู้ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถูกไหมถ้าเราเข้าจึงมาเทียบไงแม้แตกต่างเราฟ้ากับดินทีนี้มันต่างมากจนพ่อครูเคยเทศบอกต่างกันฟ้ากับเหวดินยังไม่พอดินไม่พอต้องลงไปอีกคือมันต่างทีนี้ความต่างอันนี้เนี่ยมันก็ยังต่างอยู่นะคะแต่ในรูปลักษณ์ของความลึกซึ้งความวิเศษลึกซึ้งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นคือฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนี่แหละคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นทีนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเห็นว่าฟ้าเนี่ยสูงแผ่นดินต่ำใช่แต่อันนี้มันขวางจริงๆมันขวางมันคือฟ้าต่ำแผ่นดินสูงขึ้นมามันคืออะไรเอาหมอขยายมันขยายก็คือว่าเห็นไหมเรื่องดวงใจไม่มีแดนใช่ไหมก็หมายความว่ามันไม่มีหรอกไอ้ต่ำๆสูงๆอ่ะมันเป็นจิตวิญญาณจิตใจดวงใจมันเป็นความรู้มันเป็นนามธรรมมันสามารถที่จะไปได้ในทุกที่นะมันจะกำหนดสูงกำหนดต่ำไม่ได้แล้วจริงๆพระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้แล้วนะวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณนี่มันสุขใสเป็นประกายไม่มีตัวตนมันคูหาแต่มันอยู่ในตัวตนนะมันอยู่ในคนในคูหามันอยู่ในร่างคูหาสยังแล้วมันเอกจรังคือมันไปเดียวอ่ะเนี่ยไปวังมาแล้วหลังเอิ้นสังที่พ่อครูเทศว่าครูจะเทศบ่อยเลยไปคนเดียวมันไม่ได้พบกับใครหรอกคุณอยู่ของคุณคนเดียววิญญาณของคุณอย่างเดียวคือในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีจิตวิญญาณถูกไหมแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวๆที่มันก็จะสามารถโบยบินไปที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่ข้างนอกเป็นเรื่องข้างในจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยเหมือนที่เขาพูดบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมมันมองไม่เห็นนี่ทีนี้แต่ในศาสนาพุทธในศาสนาพุทธเนี่ยนะจะรู้จักวิญญาณจะเรียนรู้ด้วยการรู้วิญญาณวิญญาณเนี่ยว่ามันมีสองคือรูปกับนามไอ้นี่แหละมันเป็นความลึกซึ้งเพลงเนี่ยเพลงนี้นะทำให้เอาหมอลึกซึ้งนึกถึงคำพูดคำเทศของพ่อครูนะคือมันเป็นภาวะกลับกันอะฟ้ามันต่ำได้ดินมันสูงได้ไม่นึกกลัวไม่นึกกลัวเพราะอะไรเพราะรู้ได้ชัดเจนเข้าใจจิตวิญญาณได้ดีไงพอเข้าใจจิตวิญญาณได้ดีก็จะไม่กลัวพุทธะนี้นะเรียนรู้อ่านรูปนามรู้รูปนามรู้จิตของเราด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศคือรู้เวทนารู้อาการในจิตเราเป็นยังไงแล้วลดละความรู้สึกที่ไม่ดีอันนั้นออกไปพอเราได้ความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นเราจะมีปิติแล้วเราจะไม่กลัวเราจะมั่นคงว่าจะไปไหนก็ได้เราไม่นึกกลัวเพราะใจมันเข้มแข็งมั่นคงในคุณงามความดีมันจะเป็นเหมือนเกราะหุ้มเราไว้อย่างมีความสุขสงบอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อาหมอถึงได้เข้าใจว่าเราอยู่ติดดินนี่แหละเราติดดินแต่ดินสูงได้ด้วยปัญญาที่มีอยู่ในจิตของเราไงดินสูงฟ้าเหรอถ้าฟ้านั้นเป็นฟ้าเขาเรียกอะไรนะฟ้าไม่ดีอ่ะพ่อครูบอกว่าฟ้าเนี่ยมันมีฟ้าร้ายกับฟ้าดีนะถ้าเป็นฟ้าร้ายนะฟ้านั้นจะต่ำถูกไหมฟ้าดีถ้าฟ้าดีก็ฟ้านั้นก็จะสูงเพราะงั้นฟ้ารักก็เป็นยังไงฟ้ารักต้องสูงเพราะอะไรรู้ไหมนึกถึงเพลงอะไรไหมเพลงคนจริงคนไม่รักฟ้าสิรัก
สุดรักไม่มีใดซื้อฟ้ารักจริงต้องจริงไงต้องเป็นคนจริงแล้วพอหัวว่าคนที่จริงได้นั้นก็คือคนที่พบความจริงและตัดกิเลสได้จริงไม่ใช่ว่าทำหลอกหลอกล่อๆมันต้องเอาจริงไงมันถึงจะได้ความจริงแล้วฟ้าถึงจะรักถ้าอยากให้ฟ้ารักนะคะก็ต้องตัดกิเลสต้องเป็นคนจริงให้ได้ใช่ไม่อย่างนั้นจะเป็นฟ้าต่ำลงมาที่ค่ะสิคมาค่ะกับบทเพลงนี้ค่ะฟ้าต่ำแผ่นดินสูงค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยนะค่ะบางทีหัวเราทิ่มลงเนี่ยฟ้ามันต่ำนะขาเราสูงกว่าฟ้าอีกใช่ไหมเราเหยียบโลกอยู่ใช่ไหมเหยียบพื้นดินอยู่ใช่ไหมฟ้าไปรอบโลกเลยใช่ไหมเพราะฟ้าคือไม่มีสิ้นสุดบางทีหัวทิ่มไม่รู้ตัวเลยนะประมาณนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะก็ว่าไปอย่างนั้นเนาะโลกกลมเนาะแล้วโลกก็บูนไปแล้วบางทีเราหัวทิ่มหัวต่ำเราก็ยังไม่รู้แต่ตัวเราก็ไม่ได้หลุดโลกไปไหนไงเราก็โดนดาวก็ถูกไอแรงดึงดูดของโลกเนี่ยดึงเอาไว้มันก็ไม่รู้สึกว่าเราจะหัวทิ่มหัวต่ำแต่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงในเพลงเนี่ยนะมันอยู่ที่หัวใจเรากล้าถ้าหัวใจเรากล้าแล้วเนี่ยแดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกกลัวไปตรงไหนก็ได้นะถ้าหัวใจเรากล้าถ้ากล้าปฏิบัติมันก็ทำได้คนที่บอกว่าปฏิบัติไม่ได้คือเขายังไม่กล้าพอกลัวศีลเรื่องของเรื่องเนี่ยกลัวมากเลยถือศีลเนี่ยไม่รู้กลัวทำไมกลัวจะไม่สนุกไงคะสิคมากลัวไม่สนุกกลัวชีวิตจืดชืดคือคิดไปเองไงเขาคิดไปเองว่าถ้าถือศีลมันจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้ปฏิบัติทำแล้วมันจะจืดชืดเฉยเฉยแต่จริงมาปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ชืดมันไม่ได้จืดนะคะใช่โอ้มันมีชีวิตชีวาโอ้ยไงมันมีชีวิตชีวานะอย่างมันคือเราก็รู้ทุกข์รู้สุขนะรู้ทุกข์รู้สุขแล้วเราก็อยู่เหนือทุกข์นั้นถ้าอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขได้ก็สบายสบายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขแล้ว ใช่ไหม แต่บางทีมันก็อย่างว่าเนอะอยากได้นู่นอยากได้นี่ทุกข์อีกแล้วต้องไปแสวงหายังตัดใจไม่ได้มันก็หนักตรงนั้นแหละแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสักทีหาอยู่นั่นแล้วหาไม่มีวันจบสิ้นก็เลยกลายเป็นฟ้าต่ำอยู่นั่นแล้วฟ้าสูงไม่เป็นเลยฟ้าต่ำเพราะว่าคอยแต่จะแสวงหาอยู่เรื่อยเป็นฟ้าสูงไม่ได้เพราะไม่มีศีลครับไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลนี่ฟ้าก็เลยต่ำเป็นฟ้าสูงไม่ค่อยได้นะเวลาที่มีศีลมีธรรมเวลาที่มันมีพายุมันมืดๆเนี่ยอย่างตอนนี้ข้างหลังของเราจะเห็นชัดนะคะท่านผู้ชมจะเห็นเปล่าไม่ทราบว่าข้างหลังนี่มืดมากเหมือนมันจะมีพายุมันเหมือนฟ้าต่ำลงมาต่ำเพราะนังคาที่ฟ้าต่ำเนี่ยมันเกิดเหตุที่ไม่ดีใช่ไหมมันแบบว่าแต่ในฉากเกิดเหตุที่อาจจะเป็นเพศภัยอะไรขึ้นมาก็ได้มันก็เหมือนได้เห็นนะว่ามันก็คือความมืดมนระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าในนัยนี้นะแต่นั้นก็คือว่าให้มีความกล้าไว้ใช่ไหมคะสิคมาหัวใจต้องกล้าต้องกล้าแล้วนี้มันจะต่ำมันจะสูงนี่ไม่ต้องกลัวเลยมันจะทำไปได้ดินสูงได้ไม่นึกกลัวค่ะเพราะนั้นไม่กลัวจะสูงฟ้าจะต่ำไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็คือถ้ามีศีลคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรจะสามารถผ่านพ้นไปได้ถ้ามีศีลศีลจะเป็นเกราะป้องกันคุณเรืองรุ่งพลังบุญเรืองรุ่งชอบเพลงนี้มากๆชอบก่อนที่จะรู้ว่าพ่อครูเป็นผู้แต่งอีกพอรู้ว่าพ่อครูเป็นผู้แต่งยิ่งชอบมากขึ้นไปอีกค่ะจริงๆเพลงนี้ก็ฟังตั้งแต่สมัยเราอายุน้อยๆนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ดังแห่งหนึ่งของในยุคนั้นทีเดียวกับฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเรามาฟังบทเพลงต่อไปดีกว่าบทเพลงนี้ใครอกหักต้องฟังนะคะแล้วก็จะหลุดทันทีจากความทุกข์ของการอกหักเพลงที่ชื่อว่าเพียงความรู้สึกค่ะเชิญค่ะความรู้สึกเจ็บลึกเจ็บร้าวจะเท่าไร
จบสิ้นเบื่อหน่ายทุกทนจนชาชินจึงโหดหินหักหานรันต้นรักก็เป็นแค่เพียงความรู้สึกเจ็บลึกเจ็บเราจะเท่าไรก็เพียงเสียงเรียกร้องของหัวใจเกิดได้ดับได้ไม่จีรังก็เพียงเสน่ห์เพลงเพียงความรู้สึกนะคะเพลงนี้พ่อครูนะคะแต่งทำนอง30เมษายน2536แล้วก็เสร็จ3พฤษภาคม2536แสดงว่า3วันเองนะกับทำนองเพลงนี้แต่เนื้อร้องอะค่ะเป็นบทกลอนของคุณอิสราอ๋อนะคะแล้วก็ได้พี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลมาขับร้องนี่แหละไพเราะทีเดียวคุณคอยใครบอกว่าร้องยากๆมากครับเพลงนี้ใช่มันใช้สูงเพราะมันมีเสียงแล้วก็มีตัวเอื้อนอะไรเยอะด้วยเนาะนะคะแต่ก็ไพเราะนะแล้วก็ใครอกหักนี่ฟังเพลงนี้แล้วน่าจะหลุดไหมอะหมอก็ไม่แน่เพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกอะอะหมออะหมอว่ายังไงคะคือถ้าเรามีปัญญาทะลุทะลวงได้แล้วเราก็จะรู้ว่ามันก็แค่ฟีลลิ่งอะมันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบหรืออารมณ์ชั่วคราววูบแล้ววูบเราบางคนวูบเยอะเนาะหรืออารมณ์ชั่วระยะหนึ่งหรือชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีที่ยังคงพอใจกันอยู่แล้วบางคนก็หลายวูบนะหมอพอหักไม่รู้กี่ครั้งก็ยังไม่จำก็เป็นเรื่องภายในจิตวิญญาณเป็นเวทนาไงเป็นความรู้สึกที่เราต้องเรียนรู้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณชัดๆที่เขาบอกว่ารักรู้จักอกหักดีกว่ารักไม่เป็นจริงไหมเขาบอกเพราะว่ามันเรียนรู้เวทนาได้เราได้รู้จิตเราเองแล้วเรามีธรรมะเข้าไปจัดการกับจิตตัวนั้นได้แล้วเราตัดได้เราที่ว่าโหดหินหักหานน่ะก็คือเอามีดเอาพระไปฟันต้นรักขาดเลยเนี่ยแล้วจิตเราก็เลยโล่งได้นี่เก่งกว่าคนที่ไม่รู้จักความรักนะ เขาทำได้นะในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีปัญญาอย่างแท้จริงที่เห็นความเกิดของความรักแล้วตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็สูญสลายก็เห็นอนิจจังไงเห็นไตรลักษณ์ไงอนิจจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีตัวตนอะไรเลยหายไปได้เลยเสน่หาแล้วก็เสน่หายต้องอาศัยความหาญกล้าความที่มีพลังใจพลังปัญญาฝึกหัดปฏิบัติธรรมรับรองตัดต้นรักหักโค่นได้เลยแน่นอนอู้ก็มองว่าอย่างนี้ด้วยไหมคะหมอว่าเพลงนี้ก็ไม่ได้จำกัดเจาะจงแค่เฉพาะคนรัก
หรือความรักแบบนั้นเท่านั้นใช่ไหมก็แบบว่าบางทีเราไปยึดมั่นใครตั้งความหวังไว้กับใครว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นการตั้งความหวังแบบนี้มันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่ต้องใช่ใช่มันเป็นเวทนาตัวหนึ่งเหมือนกันเออแต่ว่ามันเป็นไซส์มันเป็นอีกลักรูปลักหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยก็คือการดูดดึงการคาดหวังการดูดการที่จะเอามาให้คาดหวังเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกี่ยวกับเราใช่ไหมในทางที่เราพอใจถูกป่ะมันก็คือความรักส่วนหนึ่งเพราะนั้นมันก็คือตัวดูดนั่นแหละตัวดูดไม่ว่าจะดูดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือเป็นแค่ความรู้สึกใช่ไหมบางทีให้คิดให้ออกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่เรื่องจริงจังหมอแล้วเพลงนี้สื่อไปถึงดูดของพวกวัตถุด้วยไหมหรือว่าจะได้หมดได้หมดอะไรก็ตามที่มันดูดมันอยากได้มันไปติดมันไปยึดก็เหมือนเราซื้อเสื้อมานะเสื้อใหม่ๆอุ้ยดูดมากอันนี้เห็นสวยอยากได้นะพอมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หมดแล้วมันไม่มันเบื่อแล้วไงมันไม่จีรังไงทุกอย่างทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสำหรับผู้ที่ไม่มีความรักจะบอกโอ้ยเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับฉันไปเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ไม่ใช่เลยใช้ได้หมดมันเกี่ยวกับการดูดของทุกอย่างนั่นเองวัตถุคนสัตว์สิ่งของไปหมดเลยหมดเลยอย่าไปดูดใช่ไหมคะสิ่งของกลับมาตรการค่ะรักแมวรักแมวรักหมาอะไรก็เหมือนกันเหมือนกันเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาว่ามันเป็นเสน่หาเหมือนกันเสน่หาหมดตายมีร้องเกือบตายมีลูกมีเพื่อนมีผู้มีคนอะไรก็แล้วแต่ที่ผูกพันรักหมดความรักเพราะท่านแบ่งอะไร10มิติแยกความรักมาเป็นตั้ง10มิติใช่ไหมมันไม่ใช่แต่ชีวิตคู่เท่านั้นเองนะไม่ใช่แต่ชีวิตคู่เท่านั้นแม้แต่รักลูกนะอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนคนไหนที่ไม่มีลูกก็รักเพื่อนนะอยากให้เพื่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ว่านะแล้วพอเขาไม่ได้สมใจก็เจ็บปวดรวดร้าวมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นจริงๆถ้าจะรักข้าวของสิ่งของอะไรแต่จริงๆเลยอันนี้นะมันไม่ใช่จะรักไอ้คนรักกันเท่านั้นนะทุกอย่างนะทุกอย่างถ้าหากว่าไม่ได้สมหวังไม่ได้สมดังต้องการมันก็เจ็บปวดรวดร้าวอยู่ได้แล้วซื้อเสื้อไม่ได้ถูกใจชอบก็เจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่ว่าซื้อเสื้อมาแล้วไม่เข้ากับรองเท้าไม่เข้ากับเพราะฉะนั้นเข้ากับรองเท้าไม่เข้ากับไอ้อะไรกระเป๋าถือก็ไม่ใช้ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะสิคะแม่คะอย่างนี้แสดงหมายความว่าแม้แต่พวกเราที่เริ่มปฏิบัติธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ตัวพวกนี้เดี๋ยวผูกเดี๋ยวทนายเดี๋ยวผูกเดี๋ยวนายกับสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วอย่างในฐานะของนักปฏิบัติธรรมเมื่อกี้เห็นชัดนะคนก็อาจจะผ่านความรักมาแล้วไม่อยากซื้อเสื้อผ้าแล้วแต่ในสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังที่ฟังรายการอยู่อะค่ะมันจะมีตัวความรู้สึกอะไรที่มันยึดอย่างนี้ที่สิคมาศมองว่าเดี๋ยวก็ยึดตัวนี้รักดีนี่ก็เป็นตัวยึดด้วยรักดีก็ไม่ได้ดีอย่างหวังก็ทุกข์อีกหมดน่ะหมดทุกอย่างยิ่งแล้วเขาไปใหญ่เลยรักดีแล้วมันไม่ได้ดังใจเลยอยากจะทำนี่เขายึดนามธรรมไงเพราะสิทธิ์ข้ามกำลังพูดเรื่องยึดนามธรรมนะให้สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมดูด้วยนะบางคนบอกฉันไม่มีแฟนแล้วไม่เกี่ยวค่ะก็ไม่ได้เข้าสักทีทุกอีกถ้าทุกนี่ไม่ถูกนะไม่ได้เข้าอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติไปตามฐานะที่สมควรแก่ทำค่ะเพราะฉะนั้นคนทุกข์เพราะไม่ได้เข้าวัดก็มีดิ้นรนอยากจะเข้ามันก็ไม่ได้เข้าสักทีไม่ต้องดิ้นหรอกถึงเวลาเดี๋ยวว่าเข้าไม่เองปฏิบัติให้ดีก็แล้วกันที่พระพุทธเจ้าพูดบอกว่าน้ำย่อมไหลไปหาน้ำน้ำมันก็ไหลไปสู่น้ำมันใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนถ้าเราเป็นน้ำนะเราก็พวกเดียวกันเป็นน้ำเหมือนกันก็พวกเดียวกันถ้าเป็นน้ำมันเหมือนกันก็พวกเดียวกันกับน้ำมันก็อยากจะถามหมอนิดนึงเนี่ยประโยคตอนนี้เขาบอกว่าที่เรียนรู้ทุกกระแสที่แปรเปลี่ยนเห็นแต่ความวนเวียนไม่จบสิ้นเบื่อหน่ายทุกทนจนชาชินเขาเริ่มรู้สึกตรงนี้หมอเคยผ่านประสบการณ์นั้นไหมที่แบบว่ามันเวียนแล้วเวียนอีกจนเบื่อหน่ายจนเห็นความทุกข์ของกิเลสตัวนั้นอะเห็นเคยผ่านเป็นรูปธรรมให้หน่อยสิคะรูปธรรมก็คือที่สังกามาตอุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะฟ้าแลบข้างหลังเราอย่างแรงเดี๋ยวคนดูตกใจแล้วสังกามาตอุ้ยอะไรเอาหมอรับเล่าเป็นรูปธรรมให้ฟังหน่อยรูปธรรมก็คือเราที่เห็นแบบว่ามันวนเวียนจนเห็นทุกข์ก็ตอนเราเข้าไปเรียนมหาลัยไงเราก็จะมีคนรักถูกไหมแล้วทีนี้เวลามีแล้วคบกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่านิสัยเขาก็อย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เราคบกันไประยะหนึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันไปกันได้แต่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทบางอย่างเราก็ไม่พอใจเราก็เลยตัดใจ
แต่มันตัดใจไม่ได้คือมันรู้มันวนเวียนเดี๋ยวมันก็ไปรักอีกมันก็มีความรู้สึกเออเดี๋ยวเรามาทำใจกันใหม่นะมาตกลงกันใหม่ว่าอะไรเสร็จแล้วเขาก็ทำพฤติกรรมที่แบบเหมือนเราไม่ชอบเหมือนเดิมขี้หัวไงเขาเป็นคนขี้หัวเราจะไปคุยกันเพื่อนนักศึกษาแพทย์มากผู้ชายคนอื่นก็ไม่ได้เขาก็จะหวงเราหาว่าเออคุณไปคุยอะไรรู้สึกทุกข์แล้วก็เบื่อแล้วว่าเออความรักทำไมเป็นงี้ทำไมหวงจังเลยแต่แล้วก็กลับมาอีกแล้วก็เราก็รู้สึกเราก็ตัดเขาไม่ได้แล้วก็กลับมาอีกกลับอีกอะไรอย่างนี้ไงมันก็วนเวียนแหละแล้วมันก็เบื่อน่ะเบื่อว่าเอ๊ะทำไมมันความรักมันเป็นแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นจนต้องถึงจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งหักหานรานต้นรักให้ได้แล้วมันหลุดเลยพอตัดถ้าตัดความรักที่เยื่อใยนี้ได้มันก็หลุดหมดเลยเพราะว่าไอ้ความวนเวียนที่จะไปมันไม่มีต่อไปแล้วไงค่ะถ้ายังรักอยู่มันก็วนอีกไงมันก็เออมาเดี๋ยวมาปรับกันใหม่มาปรับวิธีการหรือว่าเรามาฉันก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะอย่างที่เธอต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ทีนี้ใจเรานิสัยเรามันไม่เหมือนอย่างนั้นหรือชัดเจนคุณอุบลนะคะบอกว่ารักลูกมากเลยตั้งใจตั้งจิตอยากให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนสัมมาได้เข้ามาเรียนตามที่ตั้งจิตเลยค่ะเนี่ยอันอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่เขาว่าเพราะว่าไม่ได้ยึดไม่ได้ผูกเรื่องดีมันไม่ได้คนเดียวใช่ไหมคะแต่ได้คนเดียวก็เป็นยาหอมชูใจแล้วนะวันนี้เขาบอกว่าอยากให้ลูกมาเรียนก็ได้ลูกเขามาเรียนเพราะได้มาคนเดียวลูกมีตั้งกี่ลูกอันนี้มันไม่ใช่เรื่องอกหักแต่เป็นเรื่องสงใจมันไม่มีความรู้สึกอะไรละมันเป็นความรู้สึกยินดีมันไม่ได้ตัวยึดที่จะทุกข์ไม่ต้องตัดตอนนี้ไม่ต้องโหดหินหักหานรานต้นรักไม่ต้องนะคะโอ้ชัดเจนนะคะหมอหลายท่านคงจะเห็นภาพชัดเลยค่ะคุณวรลบจันทร์สำอางทสปชบ้านไทยจันทร์สวัสดีขอรับจะรู้ความค่ะนี่ก็จะพูดอะไรต่อแต่นะถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกมีความยึดผูกพันยึดเหนี่ยวแล้วเห็นทุกข์อยู่อย่างนี้เรื่อยๆต้องตัดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสำเร็จใช่ไหมสำเร็จก็เป็นการตัดกิเลสใช่ไหมได้มันก็จะกลายเป็นคนโลกใหม่ทันทีถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฟังบทเพลงนี้สิคะไม่ต้องไปยึดอยู่แล้วนะมาฟังกับบทเพลงนี้คนโลกใหม่ค่ะเชิญค่ะร้ายมี
่ะคนโลกใหม่นะคะคำร้องและทำนองประพันธ์โดยครูรักรักพงศ์พ่อครูสมณโพธิรักนะคะแต่งคำร้องเขียน12กรกฎาคม2528แต่ทำนองเนี่ยแต่งไว้นานแล้วนะแต่งตั้งแต่28มกราคม2510คือเดิมชื่อเพลงขวัญคืนใจซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินเนาะขวัญคืนใจค่ะอาจารย์ประจินทรงเผ่าแยกเสียงประสานนะคะผู้ขับร้องเมื่อกี้ก็คือ The Hot Pepper นะคุณรุ่งอรุณเมธารมแล้วก็คุณผุสดีเอื้อเฟื้อค่ะร้องอัดแผ่นเสียงเป็นกลุ่มแรกนะของสองท่านพร้อมๆกันนะเมื่อก่อนเราก็โตมากับ Hot Pepper นะใช่ค่ะอาหมอนะเพราะว่าเป็นคนโลกใหม่เป็นยังไงล่ะคนอ้าวก็จะได้รู้กันสักทีว่าโลกเก่าเป็นยังไงเรารู้แล้วใช่ไหมโลกเก่าก็อยู่กันอย่างนั้นแต่โลกใหม่เป็นยังไงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รู้กันง่ายๆแต่ว่าพ่อครูแต่งเพลงนี้นะคือจะต้องบอกก่อนว่าโลกเดิมเป็นยังไงแล้วจะได้เปรียบเทียบกับใหม่ใช่ไหมแต่ก่อนแต่ไรไหนมานั่นคือเดิมไงเดิมคนเราเนี่ยโลกเก่าเนี่ยจะแบ่งชนชั้นแบ่งบ่าวแบ่งเจ้านายนะแบ่งจนแบ่งรวยแบ่งลาภใครมีลาภมากก็เป็นรวยก็แบ่งกับคนจนใช่ไหมแบ่งกันแล้วก็แบ่งความรู้ปัญญายศชั้นศักดินาอะไรแล้วก็แบ่งใครมีโลกียสุขได้เสพมากกว่ากันมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่ากันก็คือแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของโลกเก่าๆที่เป็นมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งตีพันปีร้อยวันพันปีมาแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มตั้งแต่เริ่มเป็นผู้เป็นคนมามีประเทศชาติมีอะไรต่ออะไรการชุมชนหรือคนมาอยู่บอกว่ามีมาตั้งแต่มนุษย์ยุคหินไหมมีมาหมดแหละมันก็จะมีใช่มีมาหมดเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไงมันโลกมันต้องเป็นแบบนี้แต่พอพระพุทธเจ้าอุบัติปางพระพุทธนั้นขันถึงซึ่งปางพุทธองค์อะสางทุกข์ก็คือเริ่มมาสางก็คือมาจัดการว่าเออเนี่ยคุณให้คุณรู้ว่าเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์นะแล้วก็ส่องธรรมก็คือเอาธรรมะมาให้ย้ำกับเราว่าควรที่จะให้รู้ศีลธรรมรู้ว่าอย่าไปแบ่งอย่างนั้นเลยคนเราเนี่ยควรจะมาศึกษาสิ่งที่เป็นสัจจะแท้จริงไม่ต้องไปแบ่งให้ทุกข์อย่างนั้นให้มารู้อะไรให้มารู้สำหรับคนโลกใหม่มันจะต้องมีคุณธรรมอะไรคือศรัทธาศีลจาคะปัญญา อยู่ในเนี่ยบอกธรรมะในเพลงเลยโอ้โหฟังแล้วเอาหมอต้องไปเปิดดูเลยเอ้ยศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่มันหัวข้อทำไหนอะไรหมอสนใจเพลงนี้มากแล้วก็พ่อครูยังพูดถึงคนโลกใหม่เนี่ยต้องไต่ตามสังโยชน์คือโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคนโลกใหม่เนี่ยอุ้ยปฏิบัติเยอะนะแล้วสังโยชน์มันอะไรอุ้ยเอาหมอฟังเพลงเนี่ยหมอต้องไปเปิดพระธรรมมาโอ้ไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆก็คือสังโยชน์ก็คือโอ้โหถ้าคนโลกใหม่เนี่ยจะต้องเป็นอริยชนจะต้องเป็นสาวกของพระพุทธองค์ที่ปฏิบัติตามศีลปฏิบัติตามเสียสละเป็นผู้เสียสละจะต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยและต้องมีปัญญาโลกุตระแล้วไต่ตามสังโยชน์ยังไงขั้นแรกต้องพ้นสังโยชน์3ก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นสาวกผู้ทําอริยบุคคลก็คือโสดาบันบุคคลต้องผ่านสังโยชน์นี้โอ้ได้ศึกษาธรรมะจากเพลงเยอะเลยหมอเลยติดใจมากเลยแล้วสังโยชน์อันนี้เนี่ยของพระโสดาบันเนี่ยถ้าข้ามนี้ได้นะพระสักทาคามีเนี่ยต้องพ้นความอยากแล้วก็พ้นความโกรธพยาบาทด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สังโยชน์เบื้องต้น5อย่างเนี่ยของพระโสดากับพระสักทาพระโสดาต้องพ้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตัปปามาสแล้วถ้าจะปฏิบัติให้สูงขึ้นนะไต่ขึ้นสังโยชน์เบื้องสูงขึ้นไปอีกก็คือพระสักทาเนี่ยจะต้องละความติดใจความอยากความอร่อยอร่อยในกามฉันทะแล้วก็ต้องละพอเราไม่ได้อย่างใจเราก็จะผูกใจเจ็บคิดแค้นไม่ได้พระสักทาทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้จิตตัวเองและตัดอันนี้ออกนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำพอสังโยชน์เบื้องต่ำตัดได้ก็จะเข้าไปสู่พระอนาคามีฮะที่อย่างที่ท่านอย่างที่พ่อครูสอนพระสมณะสิกขมาสและท่านเข้าไปได้เบื้องสูงก็เลยต้องศึกษาเรียนนี่แหละถ้าเราตัดกิเลสมูลศูนย์อย่างไต่ตามสังโยชน์โคตรคนโลกใหม่นี่โลกใหม่ต้องไปตามในเพลงนี้พ่อครูก็บอกแล้วว่าต้องไต่ตามสังโยชน์ใช่มันกระโดดข้ามขั้นไม่ได้ไม่ได้ไปตามลำดับไปตามลำดับถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายไปโอ้เพลงนี้เลยสนใจใช่แล้วถ้าจะให้ละเอียดลึกซึ้งต้องตามฟังพ่อครูเทศใช่เดี๋ยวพ่อครูก็จะเวียนวนมาเทศเรื่องสังโยชน์อีกนั่นแหละแน่นอนแน่นอนเลยนะคะมูนะคะสิกขมาสคะขออนุญาตอ่านของคุณจัญญาประเสริฐก่อนนะคะเผื่อสิกขมาสจะต่อขายอะไรนะขยายอะไรได้บ้างบอกว่ากราบนมัสการสิกขมาสเจริญธรรมอาอุอหมอฟ้ารักค่ะฟ้าดิฉันเปรียบเหมือนเป็นพ่อท่านค่ะ
ตอนแรกคิดว่าความรักคือรักหญิงกับชายพอมาพบอโศกยังรู้ว่าความรักลูกหลานพี่น้องมันผูกมัดมากกว่าสิ่งอื่นใดตามสภาวะตนเองนะยิ่งรักหาสาเหตุเพราะอะไรได้เห็นแล้วค่ะว่ารักกับสงสารเหมือนกันเพราะพ่อเขาไม่เป็นหลักเราเป็นป้าก็ต้องให้คิดอย่างนั้นเพราะตั้งแต่หลานเขาเกิดมาเรารับส่งเสียเขามาตลอดเลยให้แม่เขาเลี้ยงลูกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องดิฉันหาให้ส่งให้เรียนเพราะเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงส่วนลูกเราเป็นผู้ชายปล่อยแต่ห้ามแต่งงานขออย่างเดียวบอกว่าทุกทั้งนั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงสาธุค่ะเนี่ยได้ค่ะแต่ก็ได้เห็นอันนี้คงจะเกี่ยวกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องเพียงความรู้สึกที่ได้เห็นว่ามันมีความทุกข์นะก็ได้เห็นชัดเจนแล้วนะคะคุณบัวดาวพรมเลิศบอกว่ากำลังชมจ้าค่ะขอบคุณนะคะถ้างั้นสิคมาขยายในเรื่องของคนโลกใหม่ต่อเลยดีกว่าค่ะต่อจากหมอดีกว่าไม่ต่อคุณจริยาเนี่ยนะคุณจริยาเป็นข้อความมาว่าชี้ให้เห็นค่ะตามนั่นแหละตามนั้นลูกแต่งงานหรือยังอ่ะก็บอกแล้วไงว่าห้ามแต่งขอลูกไว้แล้วห้ามแต่งหรือยังก็ไม่รู้ห้ามนะห้ามได้แต่ว่าต้องมานั่งตัดเขาจะอยู่หรือเปล่าอ้าวก็มาไอ้ที่ว่าเรื่องสัญโยกสัญโยสิทธิบาทก็ไปเปิดเหมือนกันนะสัญโยกสัญโยกห้าสัญโยกห้าที่ว่าเนี่ยนะข้อที่หนึ่งสักกายทิฏฐิค่ะนะสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นที่ยึดว่ากิเลสของเราเนี่ยเป็นตัวการใหญ่นึกว่าเป็นตัวเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิคืออะไรความเห็นสักกายนี่ก็คือสักกะบวกไอสักกะบวกอะไรนะสักกายกายทิฏฐิความเห็นกายตัวของเราอะตัวเราความเห็นในตัวเราก็เป็นเหมือนว่าคนเราเนี่ยนะมันเห็นกิเลสตัวเราเองเนี่ยใหญ่บงการอะไรตามเป็นหมดทุกอย่างเลยเชื่อตัวเองบงการนะนั่นแหละบงติดอะไรอยู่ตัวนั้นแหละคือสักกายของเราใช่นะกิเลสของเราอันที่สองวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยมีความลังเลสงสัยเอ๊ะอโศกดีไม่ดีเนาะเอ๊ะอโศกก็ดีนะแต่ทำไมว่าคนจังไม่ได้ว่าคนเขาว่ากิเลสกิเลสมันอยู่ในตัวคนมันก็เลยเจอเอานะว่าไปเราไม่ได้คิดจะไปว่าใครหรอกนะข้อที่สามคือศีลพัตตปมาศศีลพัตตปมาศก็คือปฏิบัติศีลไปงั้นแหละปานาติปาตาเวเสร็จแล้วก็ไปกินเนื้อสัตว์ต่ออีกอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะเป็นแบบถือศีลแบบรูปๆไม่จริงจังนะข้อที่4ก็คือกามราคะความใคร่อยากมันอยู่ร่ำไปข้อที่5คือปฏิฆะปฏิฆะนี่ก็คือมีจิตใจคิดแค้นโกรธแล้วโกรธอีกนี่แหละ5ตัวนี้เนี่ยสังโยชน์5เมื่อคืนพ่อท่านยังเทศเรื่องปฏิฆะอยู่เลยเนาะแต่ว่าให้พ้นสังโยชน์3นี่ให้มาให้ได้ซะก่อนอย่าลังเลสงสัยถ้าคิดว่าสามข้อนี้ก่อนใช่ไหมคะสามข้อสามข้อนี้ก่อนเอาให้ได้นะสามข้อนี้ได้เพราะว่ากามกับปฏิฆะด้านอะไรต่ออะไรบางทีมันก็รู้ตัวเรื่องรายละเอียดตอนนี้กำลังเป็นเรื่องสูงขึ้นกว่าขึ้นใช่ถูกต้องต้องไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นแต่บางคนบอกว่าแหมฉันจะอยากจะตัดไอ้ตัวโมโหทิ้งซะเหลือเกินนะมันอยากจะตัดแต่มันไม่ได้ตัดสักทีมันอยากอยู่นั่นแล้วมันไม่หมดอยากสักทีมันไม่ได้ทำการตัดจริงๆวิธีที่จะลดละไอ้ความโทสะหรือว่าเพ่งโทษอะไรต่ออะไรเขาเนี่ยนะแล้วก็เพ่งคุณงามความดีของเขาคิดถึงความดีของเขาแล้วก็มีแผ่เมตตาให้เขาประมาณนี้นะก็จะตัดได้นะลดได้ให้อยู่ทำยังไงนึกขึ้นมาทีไรโมโหทุกทีโมโหแล้วก็ไม่รู้จะทำไงถึงจะหายโมโหอีกโมโหอย่างเดียวโมโหไม่เสร็จสักทีโมโหไม่เลิกโมโหวันนี้เสร็จแล้วนึกขึ้นมาอีกโมโหต่ออีกใช่ค่ะติคมาอู้เคยเป็นอู้ก็นึกว่าหายแล้วนะเออช่างมาเถอะวะนอนไปตื่นนึงเอ้านึกขึ้นมาได้ตื่นมาปุ๊บโมโหเขาต่อต่ออีกเรื่องเดียวยังไม่ได้ทำใจมีพักยกหลับไปก่อนตื่นมาโมโหต่อขาดใจมันยังคานี่แหละเห็นไหมมันไม่ง่ายนะเนี่ยมันต้องมาดูแต่ว่าเราอย่าลังเลสงสัยรู้แล้วก็อย่ามัวแต่ลังเลสงสัยอยู่นั่นแหละจะโมโหทำไมจะโมโหทำไมจะตัดยังไงจะตัดยังไงลังเลสงสัยวิธีนี้เลยไม่ได้ใส่สักทีต้องฝึกบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะฝึกบ่อยค่ะขอบคุณสิคมาค่ะคุณจัญญาชี้แจงว่าลูกไม่มีคู่ค่ะไม่ได้เป็นตุ๊ดด้วยอยู่ด้วยกันสาธุค่ะคุณปันปันนะคะค
คุณปันปันชื่นอิ่มทรัพย์กราบสาธุครับค่ะ อันนี้เขาบอกว่าถ้าคนโลกใหม่เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กหลายกลุ่มหลายกลุ่มรวมกันมันก็เป็นประเทศพ่อครูค่ะแถมอีกนิดนึงค่ะคนโลกใหม่นี่ไม่ใช่ไปชู3นิ้วอย่างนี้นะที่จริง3นิ้วเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นของลูกเสือของร .6 นะ3นิ้วเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเขาไปชู3นิ้วก็ไม่รู้ไม่ใช่นะคนโลกใหม่อันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเขาเรียกว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่ายังโลกเก่าอยู่ใช่ไหมนี่แหละพออยู่อย่างเงี้ยมันมีหลายกลุ่มหลายอะไรอย่างเงี้ยพอเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นประเทศใช่ไหมล่ะนะพ่อครูก็แต่งเพลงมาร์ชประเทศคืนชีวิตคือชีวิตขึ้นมานะคะให้เราเห็นเลยว่าประเทศเนี่ยมันก็คือชีวิตของเราแล้วเราต้องยังไงกับบทเพลงนี้กับเพลงนี้นะคะน่าฟังทีเดียวมาร์ชประเทศคือชีวิตค่ะเชิญค่ะแม้เราคิดชีวิตคนกุญไกในร่างนั้นเป็นประเทศไทยทั้งชีวิตร่างกายเทียบร้อยดังแดนประเทศจากที่แดนของชนหน่วยงานสิ่งที่เราเกิดออกมาสดใสดังหัวใจของเราถนอมและเฝ้าเชิดชูสุดชีวิตจบจิรการยกเอามาสมองเป็นเหมือนรัฐบาลป้องต้องคิดคุ้มช่วยอุ้มชูมิให้ชีพแรงกล้าเฝ้าคอยบริหารตั้งวงการผลงานเสริมพัฒนาการให้ชีวิตดีดังหวังปองประชาชนนั้นเป็นเช่นดังสายเลือดไม่แห้งเหือดหายไปจากกายพี่น้องกระทรวงทบวงหรือรวมทั้งกรมและกองระบบของประสาทในร่างกายของเราหากส่วนใดเสียไปเหมือนกายของเราต้องทุกข์โศกสุขสงสารสามชั่วเช้าหากแม้แรงร้ายถึงตายใครดังชาติเราหากเมาหัวเขาใครบ่นในชาติไทยสูญสิ้นรักแดนคือไทยต้องสามัคคีมันดังไว้ว่าไม่ปล่อยประหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งคิดทั้งจิตทางทางก้าวเดินช่วยชีวิตหากต่างดีจิตดีเลือดเดินดีประสาทดีสมองดีชีวิตมั่นขวัญยืนชีพเช่นไรประเทศคงคล้ายกันมาเถิดมาเสกสรรสร้างเมืองไทยให้แน่นเป็นแผ่นพื้นเชิดชูไทยในทุกทางให้ยั่งยงยืนให้ทุกคนตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเรารักแดนดินไทยต้องสามัคคีมันดังไว้ว่าไม่ปล่อยปละหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งคิดทั้งจิตทางทางก้าวเดินช่วยชีวิตหากต่างดีจิตดีเลือดเดินดีประสาทสมองดีชีวิตมั่นขวัญยืนชีพเช่นไรประเทศคงคล้ายกันมาเถิดมาเสกสรรสร้างเมืองไทยให้แน่นเป็นแผ่นพื้นเชิดชูไทยในทุกทางให้ยั่งยงยืนไทยทุกคนตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเราค่ะมาร์ชประเทศคือชีวิตนะคะพ่อครูเป็นผู้แต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่งทำนองปี2502เมื่อวันที่8มีนาคมแล้วก็เสร็จวันที่23ในปีเดียวกันนะคะเดือนเดียวกันด้วยแล้วก็เอาไปใส่เนื้อร้องใหม่เป็นเพลงกองทัพพุทธธรรมตอนปี2530ถ้าท่านผู้ชมอาจจะเคยคุ้นๆว่าเอ๊ะทำนองเพลงนี้กองทัพพุทธธรรมส่วนผู้ขับร้องนะคะคือทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน่ะมาร์ชประเทศคือชีวิตฟังแล้วมันก็เขิมเนาะประเทศคือชีวิตค่ะหมอก็คือพวกหมอนี่เขาจะรู้เลยนะร้องไปเขาคงซาบซึ้งเขาซาบซึ้งเพราะว่ามีทั้งเลือดมีทั้งไตมีทั้งตับอยู่ในเพลงนี้อ้าวในถ้าจะคิดสั้นๆคือย่อๆนะในตัวคนเนี่ยพวกหมอเขาก็รู้ว่ามันมีร่างกายกับจิตใจถ้าย่อๆนะมีร่างกายกับจิตใจแต่ว่าลึกลงไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่สำคัญใช่ไหมก็คือมีมันสมองถูกไหม
มีมันสมองมีเลือดที่ไหลเวียนเพื่อไปเลี้ยงใช่ไหมแล้วมีประสาทแล้วมีอวัยวะหัวใจด้วยใช่อวัยวะก็คือหัวใจไงแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยพ่อครูจะเปรียบพ่อครูจะเก็บว่าคือในส่วนจิตใจเนี่ยก็คือดวงใจดวงจิตเนี่ยให้เป็นกษัตริย์คือถ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมก็คือเป็นเหมือนจิตวิญญาณร้อยคนในประเทศทั้งหมดเนี่ยให้รวมอยู่เป็นหนึ่งมีความภักดีจงรักภักดีตรงนี้แหละมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากเลยนะเหมือนดวงใจคนนะถ้าจิตมันดีเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายมันดีตามจะดีได้ยังไงก็จะต้องมีคณะรัฐบาลถูกไหมรัฐบาลนี่แหละก็รับสนองพระบรมราชองการแล้วก็มาทำงานบริหารราชการแผ่นดินก็คือเป็นมันสมองรัฐบาลเนี่ยมีคณะครบพร้อมนะบริหารสั่งการตรองคิดคุมอะไรต่างแต่ประชาชนที่อยู่ในประเทศอ่ะก็คือสายเลือดที่ไปเลี้ยงเหมือนไอ้พวกสามนี้มันชอบว่าเนี่ยเอาภาษีเราไปเนี่ยไอ้เอาภาษีเราไปเนี่ยเนี่ยของเราทั้งนั้นเนี่ยมาทำตัวอย่างนี้อะไรออกไปเราไม่ได้อะไรเลยคือใส่ร้ายอ่ะแต่จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยควรจะรู้นะว่ามันสมองคิดดีทั้งนั้นนะแล้วคุณไปใส่ร้ายเขาอย่างนั้นนะแล้วประชาชนทำงี้ไม่ถูกนะเลือดนั้นเป็นเลือดเสียแล้วนะไม่เลี้ยงแหมถ้ามันเป็นเลือดเสียแล้วร่างกายจริงยังถ่ายได้นะแต่ไอ้นี่มันถ่ายไม่ออกมันไปไหนนะเนี่ยมันก็ยังทำเสียอยู่นั่นน่ะแล้วมันสมองก็อุตส่าห์คิดคุมบริหารสั่งการดีๆเพราะฉะนั้นเลือดคือประสายเลือดที่เป็นประชาชนนี่ก็ต้องหล่อเลี้ยงให้ทุกอย่างมันอยู่ได้ก็คือแบ่งภาษีแบ่งเงินมารวมกองกลางให้รัฐบาลบริหารถูกไหมมันก็ไปได้ดีระบบประสาทก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะรู้ในเรื่องน้ำในเรื่องดินในเรื่องการคมนาคมในเรื่องต่างๆแล้วก็บริหารรวมกันกับอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ทำไปมันถึงจะสุขสบายเป็นชีวิตที่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็คือประเทศประกอบไปด้วยองค์ประกอบ4ส่วนใหญ่ๆคือ1พระมหากษัตริย์2รัฐบาล3ประชาชน4ข้าราชการกระทรวงกระบวงกรมถูกนั่นแหละต้องไปด้วยกันขับเคลื่อนไปในทางที่ดีต้องสามัคคีมันหนักเอาไว้ว่าก็ต้องร่วมกันสามัคคีกันไม่ใช่มากล่าวหาใส่ร้ายกันก็ป่วยสิอย่างนี้ก็จะป่วยไปไม่รอดใช่ไหมสามัคคีกันไม่ปล่อยปละละเลยแล้วเมื่อทุกอย่างเนี่ยทำตัวกันอย่างดีมีเสียงร่างกายดีจิตใจดีก็สุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเป็นไงประเทศไทยก็เป็นแผ่นพื้นที่ยั่งยืนแล้วก็ยืนยงขอให้ประชาชนทุกคนตื่นเถิดประเทศเหมือนชีวิตเราโอบอุ้มป้องกันรักษาเอาไว้อย่าทำร้ายทำลายเลยอย่าใส่ร้ายกันเลยเอาความจริงมาพูดกันอย่าพูดคำเท็จอย่าบูลลี่ใช่ไหมหรืออย่าทำอะไรให้มันต้องหมดกำลังใจเขาบอกว่าถ้าไม่มีประเทศก็ไม่มีประชาชนใช่ไหมอาหมอใช่ไม่มีพวกเราเราก็อยู่ไม่ได้สิไม่มีประเทศเนาะดูอย่างใช่ไหมพวกโรฮิงญาหรือพวกที่เขาอพยพไม่มีประเทศอยู่ไม่มีที่อยู่เนี่ยถ้าทำกันมากๆใส่ร้ายกันมากๆมันสักวันหนึ่งไม่มีแผ่นดินที่บอกไม่มีแผ่นดินจะเหยียบอ่ะน่ากลัวเพราะฉะนั้นพ่อครูก็เลยแต่งเพลงนี้แหละมาเตือนสติอย่างที่อาหมอบอกนะคะตื่นเถิดมันต้องตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเรามาร์ชประเทศคือชีวิตนะคะขออนุญาตอ่านของคุณจัญญาเขียนถึงสิคมานิดนึงนะคะสิคมาค่ะดิฉันวางได้หลายอย่างแล้วตั้งแต่ฟังเรื่องวิบากและยอมรับวิบากพอยอมรับทุกนั้นทุกอย่างก็โล่งและปัญญามาค่ะฟังธรรมพ่อท่านสมณะสิคมาได้อย่างเจริญในปัญญารายการสดแม้กระทั่งของอาอุกับอาหมออาปะฟ้านวลก็เข้าใจค่ะต้องเจริญในธรรมเพราะชีวิตเหลือน้อยแล้วกราบสาธุค่ะค่ะจะอนุโมทนานะคะชีวิตนี้เหลือน้อยแล้วเนี่ยประโยคนี้มันจริงๆเลยเนาะมันเหลือน้อยจริงๆทุกคนเริ่มเห็นค่ะสิคมาค่ะมาร์ชประเทศคือชีวิตค่ะนั่นแหละอมอก็พูดไปหมดแล้วนะทุกคนยังตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเรา นะทุกคนยังตื่นเถิดตื่นขึ้นมาอย่ามัวหลับหูหลับตาอยู่เลยค่ะสิคมาลืมตาขึ้นมาดูนะขึ้นมาดูถ้าหลับตาจะมองไม่เห็นต้องลืมตาลืมตามาดูสิ่งรอบข้างเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีศึกษาให้ดีนะศึกษาให้ดีอย่าไปฟังแค่ผิวเผินต้องดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีดูแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสมองคิดนะมีสมองคิดมีจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังคนรอบข้างรับฟังใครต่อใครรับฟังหลายด้านนะอย่าฟังด้านเดียวอย่าฟังด้านเดียวแล้วก็มาศึกษาทำให้ดีแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรศึกษาธรรมะเนี่ยนะจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่า
อะไรเหมาะอะไรควรนะถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็ไหลไปตามกระแสชีวิตที่มันตามกิเลสว่างั้นเถอะนะไหลตามกิเลสไปแล้วมันก็จะอะไรอ่ะกิเลสมันก็พาไปทางต่ำอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาขวางโลกกันหน่อยนะเพื่อจะได้ไปสู่โลกุตระมาขวางโลกไขโลกุตระให้ได้แล้วจะได้ไปสู่ในทางที่ถูกที่ควรนะประมาณนี้แหละค่ะกราบขอบพระคุณเป็นครั้งมากค่ะอาหมอคะได้ยินพ่อครูหรือว่าสมณสิกขมาเทศนะว่ายุคนี้มันเป็นยุควัดสติปัญญาของคนไทยนะก็อย่างพ่อครูก็ชี้เห็นว่าเออนะอย่างดูซิอดีตนายกที่หนีคดีหรืออะไรก็ตามก็ยังมีคนที่ยังอยากจะให้กลับมาอย่างเงี้ยมันหมอมองยังไงคะว่ายุคนี้มันเป็นยุควัดสติปัญญาของคนไทยจริงไหมมันสติปัญญาอะไรที่พ่อครูหมายถึงตรงเนี้ยก็คืออย่างนี้ถ้าหากว่าเขาเนี่ยใช้สติปัญญาธรรมดานะไม่ต้องคิดมากธรรมดาธรรมดาธรรมดาเองเหรอธรรมดาธรรมดาของคนทั่วไปเนี่ยเอาหมอว่ามันเห็นได้คนที่ทำชั่วเนี่ยนะเขาจะไม่ยอมรับผิดหรอกเขาจะถือเขาจะมีอัตตามากแล้วคิดว่าตัวเองถูกเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กับกลุ่มคุณกลุ่มคนดีที่จะจัดการเขาในความชั่วเขาจะไม่ยอมให้จัดการหรอกเขาจะต้องหนีไปแล้วหาทางที่จะเข้ามาทำร้ายทำลายคนดีเพราะถ้าดีจริงอ่ะมันจะไปทำไมอ่ะเหมือนเขาถูกแกล้งอยู่สู้อยู่สู้ความมันชัดอยู่แล้วศาลพิสูจน์แล้วมันชัดอยู่แล้วมันถูกแกล้งยังไงมันไม่ได้แกล้งตั้งกี่คดีมันไม่ใช่คดีเดียวมันไม่ใช่คดีเดียวมันเห็นได้มันหลายคดีเนาะมันหลายคดีอะไรก็หลายคดีแล้วไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวนะทั้งญาติทั้งโคตรตระกูลมาแล้วทำเสียหายหายอ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จริงอะไรรู้ไหมจึงมีแต่คำหลอกลวงข่าวเท็จเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาต้องการจะทำให้ความดีเนี่ยมันเสียหายแล้วทำให้ความชั่วมันถูกยกย่องเพราะฉะนั้นเขาจึงจะเอาความไม่จริงเนี่ยมาโลกนี้มันถึงมีแต่วัจีกรรมทุจริตทั้งหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันจะเอาชนะไงมันจะทำให้คนอื่นเห็นว่ามันเก่งอ่ะมันดีอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ในเพลงนี้บอกนะคะหากเมามัวเขาใครบ่อนในชาติไทยสูญสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะผู้ที่มีปัญญาช่วยมาชี้ให้ถูกให้เห็นว่าสิ่งที่มันอะไรมันคือถูกอะไรมันคือผิดต้องแยกให้ได้ชัดๆนะคะกับเรื่องตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถรักษาประเทศของเราไว้ได้เพราะว่าประเทศคือชีวิตไงนะคะคุณจัญญาอุตสาห์นะคะบอกมาเด้อค่ะว่ามีผู้ส่งสติ๊กเกอร์มาให้หลายรายพอดีมือถืออู้อ่ะสติ๊กเกอร์จะไม่ขึ้นจะขึ้นเฉพาะข้อความก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะมีคุณสติพลคุณหมวยผลไม้รวมคุณอธิวาสันติสุปิญโยคุณวสินวิเศษชาติค่ะวันนี้นะคะเรียกว่า4เพลงนะคะเต็มอิ่มกับการขวางโลกและไขโลกุตระจริงๆได้ความรู้มากมายต้องกราบขอบพระคุณสิกขาเป็นอย่างสูงค่ะสาธุจ้าขอบพระคุณอมอนะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการวันนี้ลาไปก่อนเราจะพบกันในวันอังคารหน้าเวลาประมาณบ่าย 2:00 น.เช่นนี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะเจริญธรรมค่ะ